ขี่ป้ายหน้าขึ้นมาเฟอร์รี่ตะวันฉายก็โดดวางแข้งซ้ายครับได้เฟอร์รี่ตีศอกครับตะวันฉายบวกหมัดขวามาไม่โดนครับอีกยักแข้งซ้ายไปครับหยับเข้าไปครับแข้งซ้ายของตะวันฉายครับเตะเอียงจริงครับศอกซ้ายซ้ายทิ่มไปครับตะวันฉายฉาออกแล้วแข้งซ้ายครับถีบยันดูสมองมวยครับแข้งซ้ายไปครับบวกศอกขึ้นมาเฟอร์รี่ฉาออกแล้วแข้งซ้ายบวกหมัดก็หลบได้ครับศอกซ้ายของตะวันฉายบวกเจอแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายดอกนี้ครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเฟอร์รี่จักรยานมวยไทยยิมนับหรือเฟอร์รี่แฟร์เทคในปัจจุบันนับจับทับตะวันฉายพีเคแสนชัยนับในพิกัด133ต่อ134ครับโดยตะวันฉายต่อให้นะครับชกกันในศึกลีโวมวยไทยครับที่สนามลุมพินีครับวันที่ชกกันก็วันที่5มิถุนายนครับปี61นะครับในขณะนั้นตะวันฉายก็อายุ19ปีครับส่วนเฟอร์รี่21นะครับมาดูกันครับ1และ2รวมกันครับถีบยันมาเฟอร์รี่สับล่างไปยังไงครับตะวันฉายมีเตะฟอนคิกนะครับถีบป้ายหน้าขึ้นมาเฟอร์รี่ตะวันฉายก็โดดวางแข้งซ้ายครับมียั่วลมนะครับขวาบวกไปเฟอร์รี่ตะวันฉายวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับสับล่างขึ้นมาเฟอร์รี่มาซ้ายครับปีนี้ก็เป็นปีที่ฮอตสุดขีดของตะวันฉายนะครับ7ไฟท์ไม่แพ้ใครเลยครับและคว้ายอดมวยทุกสถาบันนะครับเบียดเข้าไปครับสับศอกซ้ายครับตะวันฉายไม่ว่าจะเป็นกกท.ครับสยามกีฬาอวอร์ดก็ยอดมวยลุมพินีครับพลิกไปยังไงครับเหลี่ยมสุดท้ายอยู่ที่เฟอร์รี่ครับเก๋ากว่าครับจังหวะนี้มาซ้ายทิ่มไปครับตะวันฉายแข้งขวามายก3ครับ3 4 5จะให้ดูไฟเต็มนะครับเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายของตะวันฉายครับแข้งขวาขึ้นมาเฟอร์รี่ปีที่ฮอตสุดขีดของเฟอร์รี่ครับก็ปี64ครับคว้ารางวัลยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดนะครับก็มีชนะพวกยอดเหล็กเพชรชนะเมืองไทยครับสับศอกไปครับแลกศอกกันไปคนละทีครับจังหวะนี้ก็3ฟอร์มหลังในขณะนั้นครับของตะวันฉายก็มีชนะยก2ครั้งครับชนะมงคลชัย1ครั้งส่วนเฟอร์รี่มีแพ้ยกครับแล้วก็ชนะ10แสนชนะศักดิ์ชัยน้อย MU เดนครับเบียดเข้ามาแข้งขวาหลุดไปเจอเตะซ้ายต่อยซ้ายของตะวันฉายครับขยับเข้าไปถีบยันไว้ครับตะวันฉายเบียดเข้าไปแข้งขวาวางมาเฟอร์รี่ตะวันฉายยังเก็บได้ครับสับล่างขึ้นไปหมัดขวางเฟอร์รี่บวกไปแข้งขวาหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับวางไปแข้งซ้ายตะวันฉายไม่ธรรมดานะครับถือว่าวางได้มีน้ำหนักนี่ครับแข้งซ้ายไปครับวางเนื้อเน้นๆครับต่อย1 2ขึ้นมาแล้วงัด2เฟอร์รี่ครับยังไงครับตะวันฉายเบียดเข้าไปครับเฟอร์รี่ชาออกและแข้งขวาตะวันฉายชาออกมาแข้งซ้ายโดนถีบยันครับเบียดเข้ามาเฟอร์รี่แข้งซ้ายมาบังได้ครับสับล่างขึ้นไปตะวันฉายเบียดเข้าไปสับศอกซ้ายดักไปครับตะวันฉายมีอาการครับเฟอร์รี่แข้งซ้ายของตะวันฉายวางไปขยับเข้าไปหมัดขวาไม่โดนครับพยายามจะบวกศอกสู้ครับตะวันฉายเบียดเข้ามาเฟอร์รี่ขนาดคู่นี้นะครับยังเป็นคู่ที่3เลยครับโดยมีคู่เอกเป็นเมืองไทยครับกุหลาบดำนะครับแข้งขวาวางแบบเฟอร์รี่แข้งขวาเบียดเข้าไปครับเฟอร์รี่ถีบยันตะวันฉายมีลูกถีบที่ฉกาจฉกรรจ์นะครับแข้งซ้ายมาเก็บได้เฟอร์รี่ตีศอกแบบตะวันฉายบวกหมัดขวามาไม่โดนครับซ้ายเจอขวานี่หลุดไม่ได้นะครับใครหลุดใครหลวมดึงไม่พ้นนี่เรียบร้อยครับเบียดเข้าไปครับตะวันฉายตะวันฉายนี่พัทยาชลบุรีครับถีบยันครับตะวันฉายวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวแข้งซ้ายวางไปครับเตะกระเด็นเลยนะครับจังหวะนี้แข้งซ้ายฉกาจฉกรรจ์นะครับแข้งซ้ายของตะวันฉายครับสมัยเป็นยอดไอแอดนะครับก็จตุคามครับเตะน็อกมาเยอะนะครับแข้งหนักแต่เด็กครับตะวันฉายเบียดเข้ามาแข้งขวาเก็บได้ครับตะวันฉายขยับเข้าไปครับเฟอร์รี่เบียดเข้าไปส่วนเฟอร์รี่นะครับก็คีรีรัตนิคมครับสุราษฎร์ธานีครับสิงห์ใต้ปะทะพยัคฆ์ตะวันออกนะครับเบียดเข้าไปครับเฟอร์รี่ต้องชวนทะเลาะนะครับฉากออกและแข้งซ้ายครับเนี่ยมีตบหมัดฉากออกขวาและแข้งซ้ายถีบยันไปครับตะวันฉายบวกศอกไปครับ IQ สมองมวยนะครับความสวยงามอยู่ที่ตะวันฉายครับส่วนลูกแข็งแรงนะครับอาวุธครบเครื่องอยู่ที่เฟอร์รี่ครับเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายของตะวันฉายเฟอร์รี่ขยับเบียดเข้าไปครับอีกยักแข้งซ้ายไปครับดักขวดซ้ายเนื้อเน้นๆหลายดอกนะครับเตะมีเอียงเลยครับบวกหมัดมาก็ไม่เข้าครับจังหวะนี้ขยับเข้าไปครับเฟอร์รี่มาซ้ายทิ่มไปครับตะวันฉายเบียดเข้าไปครับตีศอกซ้ายมาซ้ายทิ่มไปเข้าไหนยังไงมาซ้ายขึ้นมาครับเฟอร์รี่ตะวันฉายกอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้กอบหมดยกที่3นะครับมาดูกันต่อในยกที่4เปิดมาก็สับศอกเลยครับเฟอร์รี่เบียดเข้าไปครับบวกศอกไปครับตะวันฉายขยับเข้าไปครับเฟอร์รี่เบียดเข้าไปตะวันฉายยังไงครับแข้งขวามาเก็บได้ขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายของตะวันฉายครับเตะเอียงจริงครับศอกซ้ายไปเข้าในตีขวาไปครับเฟอร์รี่ต้องทะเลาะในครับเข้าขวาไป
รู้ว่าอยู่วงนอกนี่แข่งไม่ทันตะวันฉายนะครับต้องชวนทะเลาะนายเฟอร์ลารี่ตีขวาไปเสียงเฮเริ่มมาครับเบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่มาซ้ายทิ่มไปครับตะวันฉายฉาออกแล้วแข้งซ้ายครับถีบยันดูสมองมวยครับแข้งซ้ายไปครับบวกศอกขึ้นมาเฟอร์ลารี่หลักเหลี่ยมนี่แผ่วพาวจริงครับตะวันฉายแข้งขวาขึ้นมาเฟอร์ลารี่เบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าครับของเฟอร์ลารี่คืนซ้ายของตะวันฉายครับแข้งซ้ายครับโตเน้นทุกดอกแข้งซ้ายไปครับถีบหลุดไปครับเจอแข้งขวาของเฟอร์ลารี่วางไปครับขยับเบียดเข้าไปหมัดของตะวันฉายและพลิกเหลี่ยมลงไปครับนี่ครับพี่เลี้ยงฝั่งเฟอร์ลารี่ก็สั่งให้เดินติดนายอย่างเดียวนะครับเบียดเข้ามาเฟอร์ลารี่ตะวันฉายบังได้ครับนี่ละฉากหลบครับดูว่าเก็บการได้หมดนะครับเฟอร์ลารี่ก็ทำอะไรลำบากครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับจังหวะนี้ขยับเบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่ตะวันฉายก็ตั้งรับจับทางครับถีบยันดักขวดแข้งซ้ายเนื้อเน้นๆนะครับเบียดเข้ามาแข้งซ้ายไปทีนึงครับเฟอร์ลารี่ตะวันฉายขึ้นคอและกดคอหายเลยครับจังหวะนี้นี่ครับทีมงานพีเคแสนชัยนะครับมีแสนชัยมาเป็นพี่เลี้ยงครับถีบยันเบียดเข้าไปครับสับล่างมาเฟอร์ลารี่ตะวันฉายยังไงครับถีบยันไปครับขยับเดินเข้าหาเฟอร์ลารี่ท้อหรือถอดใจไม่ได้นะครับแตกแล้วครับตะวันฉายเจอสองเฟอร์ลารี่ครับหมัดขวามาเฟอร์ลารี่ตะวันฉายฉากออกนะครับเบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่ขยับเข้าไปสับล่างครับได้แตกแล้วครับก็มีช่องหน่อยนะครับมีลุ้นหน่อยเฟอร์ลารี่เบียดเข้าไปครับติดนายยังไงครับตีซ้ายไปเฟอร์ลารี่กรรมการก็แยกก่อนครับทำอะไรลำบากนะครับวงในขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเฟอร์ลารี่เบียดเข้าไปถีบยานไปเจอแข้งซ้ายของเฟอร์ลารี่ครับตะวันฉายยังไงครับขยับเข้าไปครับเฟอร์ลารี่แข้งซ้ายของตะวันฉายเข่าขวาของเฟอร์ลารี่ครับตีซ้ายขึ้นมาครับตะวันฉายแล้วก็ลัดเอวไว้เลยนะครับเก็บอาวุธครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับจังหวะนี้เบียดเหมือนเดิมครับเฟอร์ลารี่ขยับเข้าไปวันฉายฉากออกยังไงครับหยิบยันมาแข้งขวางเฟอร์ลารี่ครับยังเข้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับตีขวามาบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับตะวันฉายอยู่บนนะครับแหมทำจะมาเจอเหลี่ยมนี้ไปก็เรียบร้อยครับเฟอร์ลารี่เบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่แข้งซ้ายของตะวันฉายครับขยับเข้าไปครับโดดแข้งซ้ายนี่ยุบหรือเปล่าว่าเฟอร์ลารี่กองหมดยกที่4นะครับมาดูจังหวะที่แตกครับศอกซ้ายศอกนี้ครับศอกแรกกับแข้งนะครับมาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับเบียดเข้าไปเฟอร์ลารี่แข้งซ้ายของตะวันฉายครับขยับเข้าไปครับมาซ้ายทิ่มไปครับตะวันฉายเฟอร์ลารี่ยังไงครับเบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่ฉาออกและแข้งซ้ายบวกหมัดก็หลบได้ครับศอกซ้ายของตะวันฉายบวกไปศอกเฟอร์ลารี่ไม่โดนครับตะวันฉายรัดเอวแล้วอุ้มเข้าเชือกกรรมการก็แยกก่อนนะครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่ขยับเข้าไปก็ไปไกลสุดขีดนะครับราคาต่อรองอยู่ที่ตะวันฉายแน่นอนครับแข้งซ้ายวางไปครับตะวันฉายอย่างนะครับยึกยักหลอกจะออกแข้งแต่ไม่ออกนะครับเบียดเข้าไปครับเฟอร์ลารี่ขยับเข้าไปหมัดทุกซ้ายบังได้ครับตะวันฉายเข้าในก็ขึ้นคอไว้ครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับก็ยังไม่ท้อยังเดินอยู่นะครับเฟอร์ลารี่ไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะเจอแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายดอกนี้ครับยอมเลยครับเฟอร์ลารี่เต็มนะครับแต่ดูน้ำใจนักกีฬาของตะวันฉายครับเหลืออีก2นาทีครับถ้าซ้ำอีกสัก 2-3 แข้งนี่เรียบร้อยแน่นอนครับยังไงก็แพ้ TKO แน่นอนครับแต่ตะวันฉายไม่ทำนะครับก็ไม่อยากซ้ำเติมเพื่อนร่วมอาชีพครับดูน้ำใจนักกีฬาครับถ้าเบิ้ลอีก 2-3 แข้งนี่เรียบร้อยอยู่แล้วครับโดนเตะดอกนี้ออกอาการเลยนะครับก็ไม่เข้าแล้วครับเฟอร์ลารี่เข้าอีกมีหวังโดนน็อกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็นี่ครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับรอการชูมือครับหยิบใบคะแนนมาก็ไม่มีปัญหาครับเป็นตะวันฉายที่ชนะไปครับอย่างขาดลอยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย